ในคลิปนี้นะครับเราจะมาอันบ็อกกันนะครับว่าแบรนด์รุ่น Air Plus GT แกะกล่องมาแล้วเป็นอย่างไรนะครับผมเริ่มจากการดูกล่องก่อนนะครับกล่องก็เป็นสีขาวนะครับสกรีนสวยงามสีบอกอะไรเรียบร้อยอ่ะมาดูกันเลยเปิดกล่องออกมานะครับก็จะเจอกับของแถมรายการหนึ่งใน20รายการนะครับก็คือประกันอุบัติเหตุนะครับจะมาในรูปแบบของเป็นกิฟต์วอชเชอร์นะครับให้ลงทะเบียนตัวนี้จะเป็นประกันอุบัติเหตุคุ้มครองทั่วโลกจากชับนะครับอันนี้เป็นเจ้าแรกนะครับที่ให้เปิดมาก็จะเจอสัญลักษณ์ GT ตัวนี้นะครับคำว่า GT นะครับมีความหมายว่าแกรนทัวริงนะครับผมเพราะฉะนั้นสินค้าตัวนี้ก็จะถูกออกแบบมาสำหรับการท่องเที่ยวโดยตรงเลยเดี๋ยวเราดึงออกมาจากกล่องนะครับก็จะเจอกับรถเข็นพอดึงถุงพลาสติกอันนอกออกมานะครับก็จะเจอกับกระเป๋าตัวนี้สีดำสังเกตที่กระเป๋านะครับจะมีช่องจำนวน2ช่องช่องแรกจะอยู่ทางด้านบนตัวนี้เราไว้สำหรับดึงตัวหูลากนะครับส่วนด้านข้างตัวนี้ก็จะมีช่องเหมือนกันนะครับเอาไว้สำหรับหิ้วนะครับตัวนี้จะมีที่หิ้วโผล่มาได้น้ำหนักจะค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าอัดของแถมมาแน่นมากนะครับเปิดออกมาก็จะเจอวัสดุหุ้มห่อกันกระแทกนะครับสิ่งแรกที่จะเห็นได้เลยก็คือจะมีตัวคู่มือนะครับคู่มืออธิบายถึงการประกอบต่างๆแล้วก็จะมีหน้านี้คือหน้า maintenance นะครับเหมือนบุ๊กเซอร์วิสนะครับเหมือนซื้อรถยนต์เลยเพราะว่าเราจะมีบริการตรวจเช็คระยะให้ฟรี4ครั้งทุก6เดือนนะครับของแถมในการต่อมาที่เห็นเลยนี้ตัวนี้ก็คือจะเป็นมุ้งนะครับแล้วก็มุ้งของตัว Air Plus GT เนี่ยรถเข็นเป็นสีไหนก็จะได้มุ้งเป็นขอบคิ้วสีนั้นต่อมาตัวนี้จะเป็นที่กันฝนบางคนก็เอาไปใช้เวลาไปโรงพยาบาลเพราะว่ามันจะกันพวกละอองน้ำโควิดอะไรแบบนี้ครับอันนี้ก็เป็นของแถมอีกรายการนึงซึ่งมีคุณภาพสูงมากตัวนี้จะเป็นเบาะเสริมนะครับเบาะที่รองนั่งรถเข็นที่สั่งซื้อไปสีไหนก็จะได้เบาะรองนั่งสีเดียวกับตัวรถมีโลโก้แบรนด์ชัดเจนนะครับเป็นแบรนด์เบบี้นะครับเป็นตัว B แล้วก็สามารถใช้งานได้2ด้านตัวนี้ก็จะมีด้านหลังก็เป็นสีดำด้านหน้าจะเป็นสีเดียวกับตัวรถออกมาก็จะเป็นที่วางแก้วนะครับพอเราดึงตัวรถออกมาเนี่ยครับภายในก็จะเป็นล้อหลังตัวนี้เป็นล้อ All Terrain Wheel นะครับเป็นล้อที่ถูกออกแบบมาสำหรับการเดินทางทุกสภาพพื้นผิวไม่ว่าจะเป็นทางเรียบนะครับทางขรุขระทางที่มีทรายหรือว่ามีหินนะครับจะสามารถใช้ตัวนี้ได้จะมี U bar มาให้นะครับจะหุ้มหนังมาแกะออกมานะครับตัวนี้เป็น U bar แบบที่ออกแบบพิเศษจะสังเกตได้ว่าตัวล็อกนะครับจากรุ่นปกติเนี่ยตัวล็อกจะอยู่ทางด้านนอกแต่ตัว Air Plus GT นั้นจะกลับกันนะครับให้ตัวล็อกอยู่ทางด้านในพอทำแบบนี้เนี่ยจะได้พื้นที่เพิ่มนะครับฝั่งละประมาณ 1.5 เซน 2 ฝั่งก็ได้พื้นที่เพิ่ม 3 เซนเลยเพราะฉะนั้นจะมีพื้นที่ภายในกว้างกว่ารุ่นปกติประมาณ 3 เซนเลยทั้งที่ตัวเฟรมเนี่ยมีขนาดใกล้เคียงกันเมื่อประกอบเสร็จแล้วนะครับก็จะได้หน้าตาแบบนี้เลยนะครับผมตัว Air Plus GT มีความพิเศษหลายประการอย่างแรกก็คือเนื้อผ้าที่เอามาผลิตเป็นรุ่นนี้เป็นผ้าคุณภาพสูงพิเศษเรียกว่า UPF 50 Plus นะครับตัวนี้เป็นผ้าที่ป้องกันรังสี UV ได้ถ้าเห็นของจริงหรือสัมผัสเนื้อผ้าจริงจะทราบได้เลยว่าผ้าตัวนี้เป็นสเปคเดียวกับที่ใช้ในรถเข็นคุณภาพสูงยี่ห้อดังๆราคาสูงๆนะครับเราได้นำมาใช้ในแบรนด์ Air Plus GT เรียบร้อยแล้วการตัดเย็บนะครับเป็นการตัดเย็บแบบพิเศษซิปที่เราใช้นะเป็นซิปที่เรียกว่าซิปซ้อนะครับมันจะเพิ่มความหรูหราให้กับรายละเอียดของชิ้นงานจะแตกต่างกับรุ่น Air Plus ปกติอย่างมากในเรื่องของความเนี๊ยบหนังที่ใช้หุ้มนะครับตัวนี้จะเป็นสีดำทั้งหมดไม่ว่ารถจะเป็นสีอะไรก็จะใช้หนังหุ้มสีดำตัวนี้จะให้ความรู้สึกสปอร์ตสิ่งที่แตกต่างและเป็นจุดเด่นมากอันดับแรกเลยของ Air Plus GT นั่นก็คือพนักพิงแบบออโต้ล็อกจะมีคุณสมบัติพิเศษน้องจะสามารถที่จะนั่งตั้งฉากได้เลยแบบ90องศาซึ่งฟังก์ชันตัวนี้รองรับถาดอาหารของ Clean Air Plus ได้นะครับสามารถติดแบบนี้ได้เลยการที่สามารถที่จะนั่งตั้งฉากได้เนี่ยจะป้องกันปัญหาในเรื่องของกดหลายย้อนเวลาที่น้องใช้รถเข็นเสมือนกับเก้าอี้ทานข้าวภายในบ้านหรือเวลาที่ต้องการออกไปข้างนอกนะครับแล้วน้องทานอาหารหรือทานขนมไปด้วยเมื่อมีฟังก์ชันพนักพิงออโต้แบบนี้ยังมีข้อดีอีกอย่างนึงจะสังเกตว่าทางด้านบนเนี่ยมันจะกลายเป็นว่ามันจะมีช่องใส่ของซึ่งตรงนี้มันอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมมากๆกับการเดินทางตอนที่ผมเอาไปใช้เนี่ยผมจะเอาพวกขวดน้ำของน้องขวดน้ำของผมนะครับรวมทั้งบางทีมีขนมหรือแม้กระทั่งมือถือกล้องถ่ายรูปผมก็จะซุกไว้ตรงนี้แล้วมันก็จะไม่ไปไหนแล้วมันก็จะอยู่ตรงนี้อยู่ในบริเวณที่เราคอนโทรลหยิบบ่อยหยิบใช้บ่อยตรงนี้เป็นฟังก์ชันพิเศษที่มันเวิร์คมากๆจุดเด่นต่อมาของพนักพิงออโต้ล็อกเนี่ยจะทำให้พื้นที่ทางด้านหลังของครั้งบรรจุสัมภาระเนี่ยสามารถขยายขนาดได้จาก40ลิตรเป็น45ลิตรเลยตรงนี้คือสูงที่สุดแล้วนะครับเทียบเท่ากับรุ่น Air Plus Pro ที่เคยจำหน่ายเมื่อ2
2ปีก่อนไม่เพียงแต่เพิ่มความสะดวกสบายนะครับเพราะว่าการที่มีระบบพนักพิงแบบออโต้ล็อกเนี่ยเราสามารถที่จะเอนได้ด้วยการคลิกเพียงคลิกเดียวแบบนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นการปรับนั่งชาหรือว่าปรับนอนแบบนี้นะครับสามารถที่จะทำได้สะดวกเมื่อมีน้องนอนอยู่นะครับก็สามารถทำได้ง่ายๆแบบนี้เลยการดีไซน์ของตะกร้าตัวนี้ออกแบบพิเศษตะกร้าโดยทั่วไปของ Air Plus เนี่ยจะเป็นตะข่ายแบบใสทั้งหมดแต่ตัวนี้จะถูกแบ่งออกมาเป็น2เลเยอร์คาดการด้วยแถบ Reflect สะท้อนแสงตัวนี้จะมีในส่วนของที่เป็นแบบโปร่งใสนะครับแล้วก็จะมีส่วนที่เป็นแบบทึบจากการศึกษาเนี่ยค้นพบว่าเวลาที่ไปเที่ยวพ่อคุณแม่มักจะเอาของมีค่าเช่นกระเป๋ากล้องกระเป๋าสตางค์หรือแม้กระทั่งของมีค่าต่างๆเนี่ยใส่เข้าไปด้านล่างนะครับตัวแถบที่มีความทึบจะป้องกันการมองเห็นจากด้านนอกป้องกันการโจรกรรมได้ระดับหนึ่งไม่เป็นที่ล่อตาล่อใจนะยังเพิ่มความเป็นส่วนตัวให้กับฟังก์ชันที่ใช้เป็นเพ็ทสโตรเลอร์หรือรถเข็นสำหรับสัตว์เลี้ยงได้อีกด้วยครับจุดเด่นอีกจุดนึงนะครับคือล้อที่มาแบบ all terrain wheel ตัวนี้จะทำให้มีพื้นที่กาวเคลียร์แลนซ์ด้านล่างของรถสูงกว่า Air Plus รุ่นปกติประมาณ1เซนแค่1เซนติเมตรเนี่ยนะครับที่แตกต่างกันเนี่ยทำให้เกิดฟีลลิ่งในการใช้งานที่แตกต่างกันอย่างมากการใช้งานเอาท์ดอร์ทั่วไปโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยพื้นเนี่ยมักจะเป็นพื้นที่ไม่เรียบโดยเฉพาะในยุโรปเนี่ยพื้นถนนเขาโดยทั่วไปจะเป็นหินหรือเป็นทางขรุขระเนี่ยนอกจากจะมีสายสะพายให้แล้วนะครับยังเพิ่มตัวหูจับด้านข้างเอาไว้ให้หิ้วได้นะครับเพราะว่าเวลาที่เราเดินทางจริงๆแล้วเนี่ยนอกจากเราจะพับและลากเนี่ยบางครั้งเราเจอบันไดครับผมซึ่งบันไดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรถอะไรก็ไม่สามารถจะลากขึ้นไปได้หูจับตัวเนี้ยจึงเป็นสิ่งที่วิจัยมาแล้วว่าจำเป็นมากๆเลยสำหรับแบรนด์ Air Plus GT นะครับถ้าใช้งานไปนานๆแล้วเนี่ยน้องโตขึ้นแล้วไม่จำเป็นต้องใช้ของแถมที่เป็นตัวเบาะเสริมตัวนี้เวลาที่เราถอดออกไปนะครับตัวนี้ของแบรนด์ Air Plus GT ข้างในสวยมากนะครับยังมีความนิ่มนะครับตัวเบาะของแบรนด์ Air Plus GT ข้างในก็ยังบุฟองน้ำไว้เป็นลอนๆแบบนี้ก็ยังมีโลโก้ของแบรนด์เห็นได้ชัดเจนอยู่ทางด้านในสวยงามมากจุดเด่นต่อมาของแบรนด์ Air Plus GT นั่นคือมีของแถมให้มากถึง20รายการตามนี้เลยนะครับโดยของแถมประกอบไปด้วยปลอกหุ้มด้ามจับแบบบิวอินนะครับปลอกหุ้มยูบาร์ด้านหน้าก็แบบบิวอินนะครับมีที่คุมกันยุงแบบสีเดียวกับตัวรถมีที่คุมกันฝนให้ที่วางแก้วก็มีให้กระเป๋าหูลากแบบกระเป๋าเดินทางตัวนี้เป็นแบบยาวพิเศษนะครับซึ่งยาวกว่ารุ่นปกติมากแต่ก็ไม่กินพื้นที่ด้านในของตะกร้านะครับมีสายคล้องมือให้มีที่เสริมขนาดของตะกร้าให้มีแถบสะท้อนแสงให้นะครับไม่ว่าจะเป็นตรงพนักพิงเท้านะครับหรือว่าบริเวณตามทริมต่างๆของตัวรถนะครับมีกระเป๋าเก็บรถเข็นแบบพิเศษให้นะครับมีเบาะเสริมแบบคุณภาพสูงให้มีช่องเก็บมุ้งช่องเก็บมุ้งตรงนี้เนี่ยเป็นช่องเก็บมุ้งที่เสมือนกับ Hidden Pocket เลยเพราะว่าอยู่ซ่อนใต้กับพนักวางเท้าของน้องนะครับเราสามารถที่จะเก็บมุ้งได้หรือที่เอาไว้เป็นช่องซ่อนตังเวลาที่เราออกไปเดินเล่นในหมู่บ้านเข็มขัดนิรภัยที่มีลักษณะพิเศษเป็นแถบซ้อนแสงให้ทั้ง5เส้นเลยนะครับตอนยามค่ำคืนเนี่ยตัวนี้จะให้แสงสว่างที่ดีเยี่ยมเลยเพิ่มความปลอดภัยมีที่สะพายหรือว่าสายสะพายให้ด้วยนะครับและยังมีของแถมอีกนั่นก็คือหูจับนะครับตัวนี้มีที่จับหูหิ้วแบบแฮนด์เดิลแบบพิเศษติดมาให้ซึ่งรายการนี้ไม่เคยมีมาก่อนเลยมีประกันอุบัติเหตุจากชาร์ทคุ้มครองทั่วโลก1ปีเต็มตัวนี้คุ้มครองอุบัติเหตุใครก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องเป็นเด็กขอแค่มีอายุแต่15วันขึ้นไปถึง60ปีวงเงินให้ครั้งละ 5,000 บาทแต่ไม่จำกัดจำนวนครั้งนะครับและการที่เกิดอุบัติเหตุตรงนี้ในการใช้งานเนี่ยไม่จำเป็นต้องมีรถไปหรือเกิดอุบัติเหตุจากการเดินทางนะครับคือพูดง่ายๆคือก้างปลาทิ่มคออะไรได้หมดนะครับเรามีประกันให้นะครับ2ปีตัวนี้จะเป็นประกันของตัวรถเป็นประกันคุณภาพนะครับมีบริการรถเดโมให้ยืมนะครับหากเกิดจะต้องเอารถมาทำการซ่อมที่ศูนย์บำรุงเกิน1วันขึ้นไปสามารถติดต่อขอรถเดโมไปยืมใช้ได้ตรงนี้บริการให้ฟรีถึง5ปีเลยเรายังมีบริการตรวจเช็คระยะให้ฟรี4ครั้งทุก6เดือนนะครับทั้งหมดนี่นะครับเป็นรายการของแถมที่ให้พิเศษเฉพาะแบรนด์ Air Plus รุ่น GT เท่านั้นแบรนด์ Air Plus GT นะครับตอนนี้ปีนี้นะครับเปิดตัวมาด้วยสีพิเศษทั้งหมด3สีนะครับสีแรกคือ Scarlet Red นะครับเป็นสีแดงสดเลยนะครับสีต่อมานะครับตัวนี้คือสีเปิดตัวสีโปรโมทนั่นก็คือสี Olive Green นะครับเป็นเขียวมะกอกแบบเท่ๆเลยตัวนี้เป็นเทรนด์นะครับเป็นเทรนด์ใหม่ของปีนี้เลยสีนี้นะครับแล้วก็ตามมาด้วยอีกสีนึงนะครับคือสี Blue Gray นะครับเป็นสีเทานะครับตัวเนื้อผ้าจะมีความพิเศษตรงที่ว่ามันจะมีทั้งความเป็นสีเทาแล้วก็เท
สีเทาอ่อนแล้วก็เทาเข้มมันขึ้นอยู่กับแสงครับมีคำถามนึงนะครับที่ถามว่าทำไมไม่มีสีดำคำตอบก็คือว่าจริงๆแล้วสีบาลูเกรเนี่ยเป็นสีดำนะครับผมแต่ดีไซเนอร์เขามองว่าถ้าใส่หลังคาเป็นสีดำจะดำทั้งหมดเลยนะครับเพราะแท้จริงแล้วตัว Air Plus GT เนี่ยถ้าเราเอาเบาะเสริมออกภายในจะเป็นสีดำทั้งหมดนะครับผมเพราะฉะนั้นถ้าคนที่ชอบหรือเป็นแฟนของสีดำเนี่ยสีบาลูเกรเนี่ยคือคำตอบครับสำหรับสายเดินทางที่ชอบท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นในหรือต่างประเทศนะครับตัว Band Air Plus GT ตัวนี้ตอบโจทย์แน่นอนในเรื่องของการเดินทางไม่ว่าจะเป็นทางเรียบทางขรุขระทางทรายทางหินนะครับตัวนี้เหมาะสมมากๆเพิ่มเติมขึ้นไปเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในตระกูล Air Plus ครับขอบคุณที่รับชมครับ